ตอนนี้เดี๋ยวครูจะนำเสนอแล้วนะครับตอนนี้นะครับคาบที่แล้วนะทุกคนนะครับเห็นนะครับหน้าจอครูนะครับหน้าจอที่เป็นรูปประเทศไทยใช่ไหมเห็นแล้วนะครับครับครับตอนนี้นะครับจำได้หรือเปล่าว่านะครับแนวคิดเชิงคำนวณนั้นแบ่งเป็นออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนั่นก็คือแนวคิดแบบแยกย่อยนั่นก็คือแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยมาเรื่อยๆนะครับแนวคิดในการแยกย่อยก็คือแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยแล้วก็แนวคิดเชิงคำนวณส่วนที่สองก็คือแนวคิดที่ใช้ในการจัดหารูปแบบนะครับคอนเซปต์นั้นจำได้อยู่นะจำเขียนคอนเซปต์เมื่อคาบที่แล้วนะครับแนวคิดแบบแยกย่อยนั้นจากภาพนี้นะจากภาพนี้นะครับเขาบอกว่าจากแผนภาพกำหนดเขตพื้นที่นะกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ของโควิด-19 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะครับเขากำหนดเขตพื้นที่ไว้นะครับเขาแบ่งเราใช้หลักการเราใช้หลักการแยกย่อยนะหลักการแนวคิดนะครับการแยกย่อยนะการแยกย่อยนั้นนะครับแนวคิดในการแยกย่อยดูสิเขาแยกย่อยเป็นทั้งหมดปัญหาใหญ่มีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ4กลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1คือเนี่ยสิ่งที่กลุ่มที่1คือพื้นที่อะไรนะพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มที่2คืออะไรนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดกลุ่มที่3คือพื้นที่ในการควบคุมกลุ่มที่4คือพื้นที่ในการควบคุมสูงสุดแสดงว่าในข้อนี้เขาแบ่งแนวคิดในการแยกย่อยเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มครับ4กลุ่ม4กลุ่มเขาแบ่งตามอะไรเขาแบ่งตามอะไรความรุนแรงของโรคครับเขาแบ่งตามตรงนี้ครับแบ่งตามตรงนี้แบ่งตามไหนครับพื้นที่แบ่งตามพื้นที่นะครับแบ่งตามพื้นที่เขาแบ่งตามพื้นที่แสดงว่าปัญหาใหญ่ของเขามีทั้งหมดกี่ปัญหาครับ4ปัญหา4ปัญหาคือการแบ่งพื้นที่ในการแยกย่อยเป็นทั้งหมด4กลุ่มปัญหาใหญ่นั่นก็คือพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ระวังสูงพื้นที่ระวังในการควบคุมพื้นที่ในการควบคุมสูงสุด ส่วนปัญหาย่อยแยกย่อยก็คือจังหวัดต่างๆที่มันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้ครูจากชาร์ตนะครับจากชาร์ตถ้าตอนนี้ครูจะไปที่จังหวัดอุดรธานีครูจะไปได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมอุดรอยู่ตรงไหนอุดรจอยครับอุดรอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครูถามว่าครูจะไปอุดรได้ไหมเนี่ยตอนนี้ได้ได้เพราะว่าอะไรครับแค่เฝ้าระวังแค่เฝ้าระวังแต่ตอนนี้ต่อไปข้อที่2ถ้าครูจะไปนราธิวาสเนี่ยยะลาตรงเนี้ยครูจะไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่อะไรครับเฝ้าระวังเฝ้าระวังสูงเฝ้าระวังสูงดังนั้นเขาบอกว่าแนวคิดเชิงคำนวณในการส่วนของแนวคิดของการแยกย่อยนั้นการกำหนดปัญหาเขากำหนดปัญหาให้เป็นแบบกำหนดอะไรครับกำหนดพื้นที่กำหนดพื้นที่นะเขาแบ่งเป็นปัญหาใหญ่ปิดกี่ส่วนครับ4ส่วน4ส่วนคือพื้นที่อะไรครับเฝ้าระวังพื้นที่เฝ้าระวัง2พื้นที่อะไรครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด3ครับพื้นที่อะไรนะพื้นที่ควบคุมพื้นที่ควบคุมแล้วก็4ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วปัญหาย่อยล่ะปัญหาย่อยก็คือจังหวัดที่อยู่ในต่างๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่เฝ้าระวังเช่นชัยนาทกำแพงเพชรกำแพงเพชร
นครราชสีมาเออเออเขียนแค่ตัวอย่างพอละนะครับไม่ต้องมาหมดไม่ต้องมาแค่สองสามอย่างก็ได้ใช่เอามาแค่สองสามอย่างให้รู้แค่คอนเซ็ปต์พอละว่าพื้นที่ของการกำหนดเขตพื้นที่แบ่งเป็นทั้งหมดปัญหาใหญ่แยกย่อยเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็คือพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดข้อนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์เคลียร์นะครับแต่เขาถามต่อไปอีกว่าเอ๊ะถ้าใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแยกย่อยเชื่อมโยงสู่ในการหารูปแบบเขาจัดรูปแบบออกมาโดยใช้รูปแบบอะไรครับเนี่ยรูปแบบเขาใช้รูปแบบอะไรครับที่เขาแบ่งกลุ่มออกมาเนี่ยเขาใช้รูปแบบอะไรครับความรุนแรงครับเขาใช้รูปแบบความรุนแรงยังไม่ใช่ครับดูสังเกตดีๆเขาใช้อะไรตอนเนี้ยแบ่งกลุ่มออกมาชัดเจนเห็นจนชัดเจนว่าตอนนี้ลำปางเป็นกำหนดควบคุมครับใช้รูปแบบอะไรใช้เขาใช้รูปแบบอะไรใช้รูปแบบควบคุมยังไม่ใช่เขาใช้รูปแบบอะไรที่แบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นตึ๊ด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 เขาใช้รูปแบบอะไรครับเห็นได้ชัดเจนเลยตอนนี้เขาแบ่งออกมามันมีรูปแบบอยู่ห้องก็ครับเขาใช้รูปแบบอะไรตอนนี้ดูสิสังเกตง่ายๆเลยตอนนี้เขาแบ่งเห็นชัดเจนเลยเขาใช้รูปแบบอะไรเขตพื้นที่เขาใช้เขตพื้นที่พื้นที่เฝ้าระวังใช้สีอะไรใช้สีอะไรเขียวดังนั้นเห็นไหมเห็นไหมรูปแบบที่ใช้ในการแยกย่อยแล้วเชื่อมโยงในการจัดหารูปแบบนั้นเขาใช้รูปแบบเป็นสีการแบ่งสีการแบ่งสีสีเขียวสีเขียวสีเขียวคือพื้นที่อะไรครับพื้นที่เฝ้าสีเขียวคือพื้นที่เฝ้าระวังเฝ้าระวังสีอะไรอีกครับสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองเห็นไหมเห็นไหมเขาแบ่งง่ายเลยเห็นไหมนี่เป็นสีเหลืองเห็นไหมครับเห็นไหมการจัดรูปแบบที่โดยการใช้การแบ่งสีเนี่ยเขาใช้เทคนิคการแบ่งสีโดยใช้รูปแบบสีเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนดูแล้วจัดรูปแบบง่ายมีความสัมพันธ์นะครับตรงนี้เขาใช้สีอะไรนะสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองคือพื้นที่อะไรครับเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่สีเหลืองนะเฝ้าระวังสูงสุดเลยเหรอสีเหลืองเฝ้าระวังสูงบ่ได้นะเฝ้าระวังสูงอันนี้ก่อนนะลบก่อนเฝ้าระวังสูงนะครับเฝ้าระวังสูงสีเหลืองคือพื้นที่เฝ้าระวังสูงต่อไปสีอะไรอีกครับสีอะไรสีส้มสีส้มพื้นที่ควบคุมเดี๋ยวก่อนนะสีส้มสีอุ้ยแค่สีเหลืองสีส้มคือ พื้นที่ควบคุมต่อไปสีอะไรครับสีแดงเข้มควบคุมสูงสุดคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้เขาแบ่งแนวคิดแบบย่อยๆเนี่ยเชื่อมโยงสู่แนวคิดในการหารูปแบบเขาใช้รูปแบบอะไรนะครับในการแบ่งพื้นที่ครับใช้แบ่งสีใช้รูปแบบเป็นสีในการแบ่งอะไรครับแบ่งพื้นที่เห็นไหมเมื่อเราใช้แนวคิดเชิงคำนวณในรูปแบบของการใช้ในการกำหนดรูปแบบเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูลเมื่อเราใช้รูปแบบนี้คือรูปแบบการแบ่งสีจะเห็นได้ว่าการแบ่งความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นจะดูได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าครูจะไปจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งอยู่ตรงนี้นะอุตรดิตถ์ครูจะไปได้ไหมเนี่ยเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยไปได้ไหมได้เพราะว่าเป็นแค่พื้นที่อะไรครับเฝ้าระวังเห็นไหมแบ่งชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าไม่แบ่งเป็นสีเป็นดำพรึดหมดอย่างนี้นะรูปแบบยังไม่ชัดเจนอย่างนี้มันจะดูข้อมูลไม่ชัดเจนดังนั้นเขาจึงใช้รูปแบบในการ
แบ่งพื้นที่โดยใช้สีในการจัดหารูปแบบเชื่อมความสัมพันธ์กันโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณที่ชื่อว่าแนวคิดในการหารูปแบบเห็นไหมรูปแบบแบ่งได้อันนี้คือประโยชน์ของมันนะนี่คือประโยชน์ของมันดังนั้นนะดังนั้นนะครับขอสรุปอีกนิดนึงว่านะครับแนวคิดในการแนวคิดในการเชิงคำนวณนั้นในยุคปัจจุบันนี้เอามาใช้ในการกำหนดนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเยอะมากโดยเฉพาะการใช้แนวคิดแบบแยกย่อยแล้วเชื่อมโยงไปสู่หาการหาแนวคิดแบบเชิงรูปแบบดังนั้นนักเรียนจะสังเกตเวลาตอนนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับโควิดข้อมูลตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะแบ่งนะครับใช้แนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยในการแบ่งกลุ่มของข้อมูลเป็นลำดับเป็นลำดับแล้วก็แบ่งรูปแบบให้เราเห็นเวลาเราไปอ่านชาร์ตเนี่ยหรืออ่านข้อมูลสารสนเทศเนี่ยปุ๊บเราจะเข้าใจเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอ่ะพอจะเคลียร์ไหมครับตรงนี้ครับโอเคครับพอจะเคลียร์นะครับ